ช้สิทธัตถะยโสธราแต่ของพวกนี้สิเราจะได้แจกจ่ายของให้กับพวกพรานแม้แต่ผ้าห่มคลุมตัวสักผืนไหม
มาทรมานพวกเราซะใช่แล้วเจ้าชายเรื่องของภาษีพวกเขาไม่ได้เก็บแค่เงินไปเท่านั้นนะแต่เอาข้าวของเราไปด้วยเรื่องบริจาคเถอะพวกเขาแย่งสิ่งที่เรามีไปเมื่อวานพวกเขาเอาผ้าห่มกับเครื่องมือของข้าไปแล้ววันนี้มาของข้าต้องตายเพราะความหนาวมานานแล้วคุณโยสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปัจเจกชีวิตเพียงแค่คิดก่อนว้าวขอบคุณคนที่ส่งมาให้ดูก็ดูไปงั้นแหละแต่ที่แน่ความไม่มีจะกินกับคำว่าเจ็บปวดกับความร่ำรวยเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันต่างดาวสากันจะร่ำรวยแล้วเอาเปรียบหรือเอาเปรียบแล้วจึงร่ำรวยถ้าฟังตามนี้เอาเปรียบแล้วจึงร่ำรวยหรือร่ำรวยแล้วจึงเอาเปรียบเนื้อหาสาระก็ในนี้มัน 2,000 กว่าปีมาแล้วนะเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าผู้นำเป็นต้นเหตุในนี้ก็เป็นราชการก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชามาตั้งแต่ตัวท็อปลงมาเรื่อยปัญหาคือตัวท็อป
สูงสุดกับล่างสุดไม่เจอกันบนกับล่างไม่เคยเจอกันแต่ตรงกลางนะครับกำลังทำงานตัวท็อปก็ฟังแต่รายงานอย่างเดียวผิดถูกเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนก็มากด้วยผิดไม่ตรงความเป็นจริงจากข้างล่างเป็นชาวบ้านร้านถิ่นอยู่ไงกินยังไงนะตรงกลางก็รายงานข้างบนดีอยู่ดีกินดีประมาณนั้นอยู่ดีกินดีข้างบนก็ดูแต่ตัวเลขรายได้รายรับรายจ่ายที่ไหนได้จะได้มาแต่ละอย่างก็คือเอาเปรียบเข้ามาทั้งนั้นชาวบ้านสุดท้ายแล้วก็เจ็บก็เจ็บจนก็จนนะจะไปขอพรใดๆก็อ่ะขึ้นอยู่กับนู่นยุคสมัยนั้นก็คือพราหมณ์ใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยมาปราบผู้ให้พรสนปราบยังไงรู้ไหมพราหมณ์กูรูคือผู้รู้นะวันนั้นคือพราหมณ์พราหมณ์ก็คือทำงานอยู่ภายใต้ของกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุก็ผูกพันกันมาตลอดระหว่างกษัตริย์กับหมอดูก็ง่ายสุดนะยุคสมัยโน้นนะครับยุคนี้มีหรือเปล่าก็ไม่แทราบนะครับเอาเข้าไปแต่สุดท้ายเราจังหนับเขาให้นะก็ประจันหน้าระหว่างกูรูพราหมณ์กับพระสัตว์พระเจ้าสุโธทนะเจอกับเจ้าชายสิทธัตถะเข้าให้แต่ว่าสามเศร้าเจอกันสามเศร้าสามเหลี่ยมเจอกันประมาณนี้ณวันเหตุการณ์ตามที่ดูเนี่ยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พระมหากษัตริย์จะแจกข้าวของเงินทองแจกอาหารการกินผู้ถืออะไรองค์การอะไรต่างๆผู้ถือพระคัมภีร์จะพรใดก็ตามที่ต้องผ่านกูรูผ่านพราหมณ์นั่นก็คือผ่านนักบวชก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับพอเวลาโต้กันไปโต้กันมากูรูก็มีแผลที่ขาฝ่าเท้าคล้ายๆคุยไปคุยมาทำไมล่ะไม่ขอพรนะ
ไม่ขอพรจากอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้แผลที่เท้าเจ็บนู่นปวดนี่ประมาณนั้นครับถ้าขอได้ประมาณนั้นนะถ้าขอพรได้ทำไมไม่เอาพรนั้นนะมาเยียวยารักษาตัวเองทำไมต้องมีแผลที่ขาเดินกระเพกกระเพกอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละแปลว่าพรที่กูรูหรือพราหมณ์ที่พูดเอาไว้เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยถ้าใช้ได้ตัวเองเป็นขอพรเองเป็นผู้ขอเองแล้วก็ต้องทำได้เองก็แปลว่ารักษาตัวเองได้ประมาณนั้นนะครับที่ไหนได้พราหมณ์รักษาตัวเองไม่ได้ก็เจอเจ้าชายสิทธัตถะสองสามคำนั้นนะแล้วก็เด๋อไปเลยเด๋อด่าไปเลยประมาณนั้นครับสุดท้ายแล้วสิ่งของนานาประการที่พระมหากษัตริย์จะเอาไปให้ชาวบ้านล้านถิ่นประมาณนั้นครับแต่ต้องผ่านคนกุรูก่อนนะก็เลยเรียกว่าพราหมณ์กุรูไม่ได้รับสักแก้เดียวเจ้าชายสิทธัตถะก็บรรเลงเองเลยจากชาวบ้านล้านถิ่นทำนองนี้นะครับที่มาขอเพราะว่าเรื่องของพรท่านที่เคยอยู่หน้าจอท่านที่อยู่หน้าจอที่รับเคยได้ยินลุงไหมครับส่วนมากก็จะเป็นวันปีใหม่เนาะอยากจะได้กันพรโอ้ยสารพัดพรร้อยแปดพรพรทั่วไปก็คืออะไรเนาะเดี๋ยวนะแม่ฮะพรจากผู้อื่นเขาใช้พูดกันเยอะแยะทั่วไปก็อายุวันนะสุขภาระนั่นนะครับนะลุงบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองลุงออกนะภาษาลุงนั่นเองนะใช้กันมานานนานมาก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 และมากด้วยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองเอาล่ะกลับมาถึงนักบวชก็เป็นประเพณีเนี่ยเวลาใครมาทำบุญชุนทานในวัดวารามก็ต้องให้ศีลให้พรไปตามตรงนั้นถามว่าเกิดผลไหมครับเกิดผลไหมครับเกิดผลไหมครับมันมีสองช่องทางให้เลือกครับเกิดผลกับไม่เกิดผลถ้าเกิดผลคนที่ให้พรคนนั้นถามว่าคือใครถ้าเกิดผลนะถ้าหาว่าเกิดผลในเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เนนเนาะก็เกิดกับพระสงฆ์เนนที่ปรับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคืออะไรเป็นนามธรรมนะเนี่ยดีกับชั่วเนี่ยเป็นนามธรรมนะครับไปดูไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีใช่ไหมทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้เองว่ามีสักกายะที่จะให้พรกับใครต่อใครหรือไม่คำว่าสักกายะสักกายภาพแปลว่าปฏิบัติได้รู้ได้เข้าใจเข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมจึงจะเป็นผู้ที่มีวาจาให้พรกับผู้อื่นก็ได้นี่คือกรณีถือว่าได้นะก็แปลว่าใครล่ะเป็นคนที่ปฏิบัติได้ถึงแล้วก็สามารถนำสิ่งดีเอาไว้ให้กับผู้มาทำบุญชุนฐานเช่นอายุวันนะสุขภาระนะอาตมานเนี่ยต้องปฏิบัติได้และเข้าถึงภาษาที่เปล่งออกมาจากปากจึงจะมีคุณแล้วก็ใช้ได้จริงนะระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นี่ได้จริงนะเพราะฉะนั้นกรณีที่บอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้แบบนี้นะครับอีกพรอีกแบบนึงพูดที่ก็ทิ้งน้ำไปเลยไม่ได้เลยไม่เข้าเลยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ครับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เข้าถึงที่ว่านี้เข้าถึงทางด้านวาระทางด้านวาระจิตวาระธรรมนะครับคำว่าเข้าถึงก็ผู้ที่ปฏิบัติจะรู้เองฮะจะรู้เองว่าได้แค่ไหนเพียงใด
คนอื่นจะมองไม่ออกหรอกครับไม่มีใครมองออกโอเคนะพอเวลาถึงปุ๊บเวลาให้พรไปมันก็จะเป็นไปตามพรนั้นขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยะของผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงที่ว่าเนี่ยลุงบอกว่าโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นได้แน่นอนนะครับจากปากของผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงนี่ได้แน่นอนมากน้อยต่างระดับกันที่ว่าเนี่ยครับแต่ส่วนหนึ่งไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยโยมเข้าถึงเนี่ยนะถึงเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยเอานะเผื่อหรือประคาดได้ 5% ก็แล้วกัน 95 ไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้น 95% เนี่ยให้พรทั่วไปไม่ได้ผลเลยก็เหมือนกับโยนหินลงน้ำป๋อมจมหายไปเลยนะส่วนที่5%ที่เหลือคือปฏิบัติเข้าถึงนะโยนหินลงไปในน้ำป๋อมฟูขึ้นมาอีกทีหนึ่ง เห็นลอยน้ำผุดขึ้นมาอีกไปหนึ่งผุดขึ้นมาอีกเป็นร้อยเห็นนะฮะเห็นลอยขึ้นมาอีกเป็นร้อยเป็นหลายร้อยประมาณนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยะของผู้ที่ให้พรงงไหมนี่ไม่งงเนาะก็แล้วแต่ว่าโดยรวมทั่วไปก็แล้วกันถ้าไปเจอบุคคลที่เขาปฏิบัติได้ถึงดีพร้อมมันก็ถือว่าเป็นบุญของตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มันบุญใครบุญใครจะไปเจอนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะไปควานหาเอาหลักเบื้องต้นก่อนเลยพรที่ดีที่สุดคือความคิดของตัวเราเองอันนี้ไม่สูญเสียอะไรเลยวันดีคืนดีอาจจะไปเจอบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมนู่นนี่นั่นเห็นไหมมันก็จะได้เป็นทวีคูณทีหนึ่งก็ได้รับพรจากผู้ที่เข้าถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นั่นก็เป็นแรงบวกให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองตลอดชั่วตั้งแต่เกิดมามาถึงวันนี้คิดดีอยู่กี่อย่างวะเนี่ย คิดไม่ดีอยู่กี่เรื่องวะเนี่ย ถ้าคิดไม่ดีตัวมากกว่าดีซวยเลยแต่ที่ไม่ต้องพูดถึงกัน คิดดีแค่คิดดีนะแค่คิดนะยังไม่ถึงขั้นพูดและการกระทำนะเอาแค่คิดนะครับเอาคิดดี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 อย่างมันคิดยังไงถึงจะได้คำตอบง่ายๆคิดดีคิดแต่จะให้ถึงไม่มีอะไรจะให้ก็อยากจะให้ไม่ให้สิ่งของนอกกายก็เอาร่างกายเนี่ยให้ถวายหรือว่ามอบร่างกายเนี่ยให้ไปทำอะไรไปลากไถใช่ไหมเนี่ยแรงกายแรงกายมอบกายก็คือมอบแรงกายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ถูบ้านไปถูบ้านให้ไปเทกระโถนให้อย่างเงี้ยเห็นไหมให้ผู้ที่เขามีวาระภาวะเนี่ยไปซักเสื้อผ้าให้ไม่รู้ไปทำอะไรให้เอาร่างกายออกแรงให้ด้วยความพึงพอใจแล้วก็จะได้กับสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าอยู่กับใกล้คนที่เขามีวาระจิตวาระธรรมเนี่ยมันจะได้ครับโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มีข้อแม้นะว่าในการทำให้คิดดีคิดแต่จะให้พูดดีก็พูดให้เขาคนอื่นนั้นๆเข้าใจคิดดีคิดแต่จะให้พูดดีพูดแล้วคนฟังต้องเข้าใจเป็นบุญทำดีก็คือทำให้ผู้ที่เราทำกับใครคนนั้นให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสะดวกมีได้เกะกะขีดขวางเก็บให้เรียบร้อยสบายทำไร่ให้
แทนที่จะให้ทำให้เช่นซักเสื้อผ้าอภรรท์ให้เงี้ยหาอาหารหวานคาวให้กินให้อยู่ประมาณให้สรุปก็คือคิดดีพูดดีทำดีมีแค่นี้ครับถ้าไปเจอบุคคลที่สามารถพัฒนาทางจิตได้กายใจจิตเนี่ยครับบอกว่าเข้าถึงพระธรรม 1% 5% 10% 25% 50ว่าไปก็จะได้รับเป็นระยะเองนะครับจบเนาะในเรื่องของการทำดีหรือไม่ดีก็ตั้งข้อสังเกตเอาสรุปรวมความว่าทำบุญทำไหนได้ก็ได้ทำบุญทำทานทั่วๆไปคือเป็นผู้ให้อ่ะเป็นผู้ให้คิดแต่จะให้คิดแต่จะให้มีให้ก็คือทำทานนั่นแหละครับทำทานทำบุญทำทานก็คือสิ่งของอ่ะสมมติว่าลุงมีเนี่ยวัตถุตรงนี้มีตรงนี้จะไปทำบุญหรือทำทานว่าเนี่ยเห็นไหมสิ่งของตรงเดียวเนี่ยถ้าทำทานกับทำบุญทำทานก็ให้กับคนที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราเอาไปใช้กับประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญทำบุญของสิ่งเดียวกันเนี่ยครับทำกับผู้ที่เขามีดีมากกว่าเราคำว่ามากกว่าเราไม่ได้หมายความทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเราก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้เข้าใจเข้าถึงพระธรรมกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมกลุ่มอามินก็คือเข้าถึงพระอัลเลาะห์กลุ่มอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าเดอะก็อดเห็นไหมเนี่ยถ้ากลุ่มนี้ถ้าแตกกลุ่มนี้ได้จริงนะสิ่งของอันนี้ฮะถือว่านั่นคือการทำบุญและจะได้บุญงงไหมไม่งงเนาะไอ้ตรงนี้นะครับปฏิบัติกันยากใครเข้าถึงพระธรรมใครเข้าถึงพระอัลเลาะห์ใครเข้าถึงพระเจ้าจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่มีป้ายแขวนคอบอกถูกไหมมันยากตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นต้องคอยดูคำพูดการกระทำการกระทำคือความสามารถนะครับอย่าไปคิดมันมากคำพูดพูดยังไงพูดจะทับถมไหมให้ร้ายป้ายสีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตรงกันข้ามไหมไม่เห็นด้วยก็พูดจาถากถางทับถมอย่างนั้นก็ถ้ารูปแบบนั้นถือว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะยกตนข่มท่านของตัวเองดีกว่าของคนอื่นเนี่ยถ้าพูดรูปแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เลยจำเป็นหลักครับวิธีคิดเพื่อที่จะสรุปเวลาฟังนู่นนี่นั่นมันมีแนวโน้มที่จะไปกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นอย่างนี้หรือไม่จำให้ดีครับภาษาจะเป็นอย่างนั้นนอกนั้นก็คือการกระทำผลการกระทำทำอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับทำแล้วเกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านโดยรวมมั่งน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอานะสำหรับผู้ที่ปรารถนาถนนสายดีปรารถนาถนนสายที่มันค่อนข้างจะมีทางไปต่อไม่ทำให้ชีวิตของตัวเองตกอับก็สรุปก็คือทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนหรือทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนใครเนาะมีบุญอยู่ที่ไหนเนาะเงี้ยมีบุญก็จะรู้มีบุญบุญคือความเข้าใจนะครับเข้าใจลุงหอกก็จะรู้เนี่ยว่าไปนอนโอเคเนาะโอเคโดยรวมแล้วเรื่องของการบริจาคก่อนนู้นก็บริจาคให้พราหมณ์ให้พราหมณ์นะครับมายุค 2,500 ปีมาแล้วนะครับก็ทำนองเดียวกันสายพุทธก็เหมือนกันบริจาคให้พระกันมาตลอดโอเคไหมครับแต่ทั้งหมดนั้นก็บอกว่าเป็นการทำบุญที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยปฏิบัติดีไปชอบเข้าได้เข้าถึงพวกนี้มันก็จะได้ประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติก็รับเอาจากชาวบ้านลันถิ่นมาก็ชาวบ้านถิ่นก็ได้รับในสงเช่น
ชาวบ้านนั้นถิ่นเขาทำมาหากินคล่องตัวขึ้นค้าขายก็มีกำไรกำไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประมาณนั้นนะแล้วก็ความแข็งแรงก็มีตลอดการตลอดไปประมาณนั้นนะครับนั่นๆๆก็ลองตั้งข้อสังเกตเอาสำหรับท่านที่พอจะมีแนวโน้มตั้งข้อสังเกตสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบด้วยนะครับนั่นๆๆเอาล่ะณวันนี้โอ้ยไปไหนมา